ถ้าเพื่อนชาสุดแคมนะคะวันนี้มาแต่งหน้าในงานอะไรดูกันก็เป็นประเภทที่ว่าทำธุรกิจด้านออนไลน์อะค่ะเกี่ยวกับน้องๆ นะคะที่ติดตามทางร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เขาอยากจะรู้ข้อมูลแล้วก็ไปเกี่ยวกับบัตร ABC Card บัตร ABC Card ที่เกี่ยวกับเรื่องแบบบัตรเดียวแต่ละหลายแบงค์รวมกันเป็นบัตรเครดิตนะคะเจอกันในตอนที่พี่ถ่ายจบคลินิกนะคะก็เป็นเจ้าของธุรกิจด้านเสริมสวยนะคะก็เปิดร้านของผมที่สยามสแควร์ชื่อร้านฟินิกนะคะก็ตอนนี้ทางร้านมี3สาขาแล้วนะคะก็เปิดสาขาแรกได้4ปีแล้วนะคะIG ฟินิก _สยาม_สลอนมีผู้ติดตาม 60,000 คน 60,000 กว่าคนนะคะแล้วก็ที่สยามสแควร์วันที่เปิดใหม่นี้นะคะก็ประมาณได้2เดือนแล้วค่ะโอเคครับคำถามต่อไปนะครับทำไมถึงจัดหน้าร้านทำไมถึงเริ่มเป็นตอนนี้แตกมาเป็นมีออนไลน์ด้วยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะหน้าร้านสาขาแรกนะคะหน้าร้านจะเป็นประตูทางเข้าเล็กๆนะคะซึ่งลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นนะคะก็เราจะพรีเซนต์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มากระแสของโซเชียลกำลังมาแรงนะตอนนี้ช่วงนี้นะคะก็แจ็คก็ทำ Instagram ถ่ายรูปแล้วก็เล่น Social Cam ด้วยค่ะตอนนี้ Social Cam ก็มีคนติดตามประมาณ100,000คนนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยติดตามทางนี้เยอะมากแล้วก็มาจาก Social Cam ก็เยอะประมาณ 80% นะคะก็ทาง Social Cam ทางร้านเนี่ยจะเน้นความสนุกสนานมากกว่าจะไม่ให้ลูกค้าเครียดนะคะจะเน้นขายความแบบเป็นกันเองแล้วก็มีเซนส์ในเรื่องของทรงผมทรงนี้ทำยังไงหรือว่าวิธีการทำสียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแนะนำบางคนก็จะเป็นพวกเราดาราหรือแบบเซเลบเราก็จะมีการพรีเซนต์ว่าวันนี้คนนี้ได้มาใช้บริการเขาทำอะไรกันบ้างบางแฟนคลับของดาราแต่ละคนก็จะเห็นว่าดาราในดวงใจของเขาเนี่ยที่มาใช้บริการตรงนี้มาทำอะไรแล้วเขาก็อยากทำตามตรงนี้ละค่ะที่เป็นประสบความสำเร็จนะคะโอเคครับทีนี้ลองรบกวนพี่แจ็คเล่าถึงแชร์ประสบการณ์ที่อาจเป็นเรื่องของอุปสรรคในด้านของโลกในด้านของธุรกิจออนไลน์ที่หลังจากที่เริ่มทำออนไลน์มาเอาในด้านของอุปสรรคก่อนประสบการณ์แย่ๆหรืออุปสรรคในการทำธุรกิจออนไลน์นะคะก็คือแบบว่าสมมติว่าถ้าสมมติเราทำคลิปนี้ไปนะครับมีคนมาเม้นไม่ดีหรือว่าอะไรเนี่ยครับก็เกิดทำให้คนอื่นที่มาอ่านข้างล่างเกิดการเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเขาไม่ได้โทรมาหรืออินบ็อกซ์มาอะไรเงี้ยครับเขาจะเป็นในแนวที่แบบว่าเม้นข้างล่างคลิปมาเลยส่วนมากก็จะเป็นแบบอยากจะมาแก้สีผมมากอะไรเงี้ยค่ะอยากจะมาแก้ผมมากอะไรเงี้ยผมทำดังมากอะไรเงี้ยทางที่บางทีไม่ได้ทำที่ร้านเราแต่ก็เกิดความเข้าใจผิดจากคนที่ติดตามอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำไมทำไม่สวยหรือไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องดีๆแล้วนะครับเรื่องดีๆเรื่องประเซอร์ไพรส์ประทับใจที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีธุรกิจออนไลน์ค่ะเรื่องดีๆแล้วก็ประทับใจมากนะคะสำหรับธุรกิจออนไลน์ก็จะเป็นแบบลูกค้าที่อยู่เมืองนอกส่วนมากจะเหงาหรือว่าบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านมีสามีที่นั่นเหงาอยู่บ้านหรือว่ายังไงเนี่ยค่ะเขาจะติดตามทางร้านบางทีก็จะมาดูของเราทุกวันติดตามตลอดแล้วบางทีลงเครื่องมาปุ๊บไม่ยอมกลับบ้านก็จะมาเลยมาทำกับผมกับเราก่อนบางทีถึงขั้นส่งของมาให้อะไรเงี้ยค่ะบางคนรักกันเป็นเพื่อนกันไปเลยก็มีอันนี้แหละค่ะถ้าคุณทำธุรกิจซาลอนอยู่แล้วหรืออะไรหรือว่าคล้ายๆธุรกิจคล้ายๆกับความสวยของงานอย่างที่แจ็คทำนะคะถ้าคุณอยากทำแบบนี้คุณลองพรีเซนต์ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามหาข้อแตกต่างแล้วก็พรีเซนต์แบบร้านที่จะกันก็จะเป็นแนวแบบเน้นสีผมเน้นทำให้มันดูเห็นชัดไม่ตกแต่งไม่แต่งกราฟิกอะไรมากมายไม่ต้องรีทัชหรืออะไรเนี่ยค่ะเอาความเป็นจริงและนำเสนอไปแล้วก็พูดในสิ่งที่เป็นจริงนะคะแล้วธุรกิจคุณจะประสบความสำเร็จได้นะคะเรียกภาพ5 4 3 2ครับผมขอที่แอดนะครับโชว์ชุด